ืนนี้คุณแดนสุดสาครผมชอบลายมือแบบนี้จังเลยเหมือนเหมือนคำว่าแดนสุดสาครเป็นแบบสวยดีนะเสนอกระตูนเรื่องของขลังผีตายโหงนะฮะลุงกำน,นันลุงกำน,นันลุงกำน,นัน มีอะไรวะไอ้เปียนแหกปากเรียกค่าตั้งแต่ไก่โฮเชียวไอ้ยอดไอ้ยอดลุงก,กำนันถูกค่าตายแล้วลุงก,กำนันฮะไอ้ไอยอดลูกตาย,ยิ่งเหรอถูกฆ่าตายครับมันถูกถูกแทงพุ่นไปทางล่างเลยลุงฮะได้ยินว่าใครตายว่ายเปียนข้าได้ยินไม่ถนัด ไอ้ยอดจำพี่อึงมันถูกฆ่าตายแล้วฉันเห็นมากับตาอ้าวไอแล้วตอนที่ศพมันอยู่ไหนวะชาวบ้านคงจะช่วยกันเอาไปไว้ที่บ้านของมันแล้วล่ะลุงเอ้ยงั้นไปช่วยกันหน่อยญาตพี่น้องของมันก็ไม่มีไม่น่าเชื่อเลยใครนะฆ่ามันได้ แล้วกำนันอาพร้อมเจ้าอึงลูกชายและไอ้เปลี่ยนก็พากันไปยัยงบ้านของไอ้ยอดเช่นเดียวกับชาวบ้านที่รู้ข่าวการตายของมันร่างของไอ้ยอดนอนลืมตาโพลงเลือดท่วมร่างแดงฉานไปหมดชาวบ้านที่ได้มาเห็นต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับการตายของมันเอา้า อย่าโม่แต่ซุบซิบกันสิไปหาไม้มาช่วยกันต่อโลงให้มันหน่อยใครพอจะช่วยอะไรได้ก็แบ่งแ่งกันไปทำนึกซะว่าเอาบุญเถอะวะอย่าปล่อยให้ศพมันนอนอุจจารยอยู่แบบนี้เลยในที่สุดงานศพของไอยอดก็ผ่านไปด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่ฆ่าไอายอดตายเป็นใคร และศพของมันก็ถูกฝังไปพร้อมกับความลับของฆาตกรเออเสร็จแล้วไปหาเหล้ากินแค่เหนื่อยกันดีกว่าวะเฮห้เปลี่ยนเอาพี่อึงมาพอดีแวะดื่มกันก่อนสิพี่เฮ้ยไปไหนมาอะไรอึงถึงได้ผ่านมาทางบ้านข้าได้เนี่ย อ๋อก็อยากมาคุยกับลุงนั่นแหละผมซื้อเหล้ามาฝากลุงด้วยนี่ไงล่ะเออดีมากเอ็งนี่ช่างรู้ใจข้ามากมามาร่วมกงกันให้เพลิเพล,เพลินไปเลยมาพี่เอิงพี่เอิงจะมาปรึกษาลุงแสงนะ่ะไม่ผิดหวังหรอก ฉันรับรองเฮ้ยน้อยๆไอ้เปียนเอ็งนี่พอเล่าเข้าปากแล้วก็ไม่ต้องคุยโม้อยู่เรื่อยเลยนะอ้าวมีเรื่องอะไรก็ว่ามาเลยไอ้อึงคือผมเนี่ยอยากจะได้พามาตส,างส,บสบังศพสักผืนนะครับเฮ้ย เอ็งจะเอาไปทำอะไรกันวะไอพยานมัดตาสังศพนะแล้วลุงพอจะทำให้ผมได้หรือเปล่าละ่ะรับรองผมมีรางวัลให้อย่างงามเลยเรื่องแค่นี้สบายมากแต่เอ็งยังไม่ได้บอกเลยนะวะ่าเอ็งจะเอาไปทำอะไรคือคือผมได้ยินมาว่า คนสมัยโบราณที่เขาหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าเนี่ยก็เพราะเขามีผ้ามัตสังของศพเป็นเครื่องรางพกติดตัวผมก็เลยอยากจะมีไว้บ้างเท่านั้นเองลุงสับเปะรเลอไม่รู้เลยเลอ่อทำไมข้าจะไม่รู้แต่ข้าน่ะรู้มากกว่าที่เอ็งรู้ซะอีกว้อึงบอกให้ผมบ้างบอกให้ผมฟังบ้างสิลุง ผ่ามาัตราสังเนี่ยถ้าจะให้ขลังก็จะต้องเอาจากผีตายโหงแล้วก็ต้องเป็นคืนแรมสิบห้าคำด้วยนะเว้ยแล้วแล้วจะหาศพผีตายโหงที่ไหนแล้วลุงก็ศพไอยอดยังไงแล้ววะฮะผพไอยอดออทำไมต้องศพไอยอดด้วยลุงแสง ้าวเองไม่เห็นว่ามันตายหงทำเป็นโง่ไปได้าจาจใช่ใชแล้วแล้วทำไมเองสองคนต้องตกใจแล้วเหงื่อแตกเต็มหน้าอย่างนั้นวะฮะเหงกลัวหรือไงอ่ะปะปะปะพาจา้าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจา้ากันแลมสิบห้าคำที่จะถึงนี้เองเตรียมตัวเข้าป่าช้ากับคาได้เลย ไอ้อื่นกับไอ้เปลี่ยนมองหน้ากันด้วยอาการหวาดกลัวไม่ต่างกันและแล้วเวลาที่นัดหมายกันก็มาถึงมันเป็นคืนแรมสิบห้าคำเดือนที่มืดสนิทจริงๆคนทั้งสามพากันมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าช้าเพื่อทำพิธีเอาผ้ามัตราสังศพจากไอยอด ฉันรู้สึกเสียวๆยังไงก็ไม่รู้ว่าลุงอมืมึงหุบปากะไอ้เปลี่ยนแล้วทั้งสามก็เดินฝ่าความมืดมาถึงจุดหมายเอาละเดี๋ยวข้าจะทำพิธีสะกดวิญญาณของไอ้ยอดมัสก่อนพวกเองนั่งกันเฉยๆนะข้าจะเริ่มทำพิธีแล้ว และจำไว้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นห้ามออกนอกวงสายสินเด็ดขาดจ้า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 สายลมพัดกระโชกมาอย่างแรงทันทีที่สับปเปลอแสงท่องคาถาจบแล้วเหนือหลุมศพของไอยอดก็เริ่มสั่นสะเทือน แล้วมือข้างหนึ่งก็แหวกพุ่งโผล่ขึ้นมาพริบตาร่างของไอ้ยอดก็ทะลึ่งพรวดขึ้นตามมาผีผีไอ้ยอดฮ่าอยากได้ผ้าตระสังจากข้าเหรอไอ้เอึงมึงฆ่ากูไาย แล้วยังตามมารบกวนกูอีกกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่พวกมึงสมควรตายได้แล้วไอ้อ่นกับไอ้เปลี่ยนพากันลุกขึ้นวิ่งหนีพร้อมๆกันเพนเธอพี่อึงคิดหรือว่าจะหน,นีกูพ้นพวกมึงต้องชดใช้นี่ชีวิตให้กูไอ้ชั่วชาติ ไอ้อึ๋งวิ่งหนีสุดชีวิตหมายให้รอดพ้นจากเงื้อมือของผีไอยอดอาอยาากูกูไม่เวหลยกโทษให้กูด้วยยาไม่มีการต่อรองจากผีไอยอดมันตรงเข้าคว้าหัวของไอ้อึ่งกระชากจนขาดออกจากร่างอย่างไร้ความปราณีอา ไอ้เปลี่ยนได้เห็นภาพสุดสยองเช่นนั้นก็ตะลึงทำอะไรไม่ถูกคุณพาช่วยวิยาทีนั้นเองคอของมันก็ถูกรวบไว้สุดที่มันจะหลีกหรอกือเปล่ลุงแสงช่วยบอกทุกคนด้วยว่าไอ้สองคนนี้แหละ ข่าฉันปล้นเงินขายควา,ายของฉันไปฉันได้แก้แค้นสมใจแล้วฉันลาก่อนอืไปสู่สุขติทวะไอ้ยอดจบนอลูกกำนันทำฟอร์มตั้งแต่ต้นเรื่องกับไอ้อึ่งนะมาเรียกกำนันกำน,นัน กำนันไอยอดไอยอดตายแล้วแล้วลูกกำนันก็ออกมามีเสียงโวยวายอะไรใครตายนะใครตายมันสองคนนี่เองไปปล้นเงินค่าควายไอยอดอ๋อแล้วก็จะมาเอาของขลงังอ๋อสุดท้ายซึ่งหมอหมอผีไม่รู้ถูกปะ่ะเขามาทำพิธีให้เรียบร้อยตายคู่เลยใช้กรรม นะคอขาดเลยกระชากคอขาดเลยโอ้โหขอบคุณมากคุณปัญญาพุทธละฮะเคิมตามคอขาดเลยจากพี่เอเสือเต้ตุยไปหนึ่งคุณมิงบอกทำไมจบไวอ่ะจบแล้วเหรอใช่กระตูนมีกี่หน้าพี่เอ็มสิบหกสามสิบหน้าสาสิบแผ่นอันนี้เนาะ สิบห้านะประมาณสิบห้านะนะถ้าไม่หนำใจอ่านเองได้นะครับอย่างที่บอกโหลดแอปของไทยตูนนะครับอ่านเพลินเลยนะเรื่องนี้ไม่มีผู้หญิงนะตอนแรกอากาศจะให้เดาแล้วให้ทายกันแล้วว่าเขาเอาเอรสังไปทำอะไรผ้านะฮะหรืออาจจะทายว่าใครเป็นคนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะลืมแจกของรางวัลอีก สุกที่แล้วอ่ะได้แจกส่งของ,ของระบายเขาป,ป่ะไม่ได้ประกาศชื่อใช่ไหมขอโทษก็ <c oughs> <ๆ c oughs> เล่าเพลินลืมเลยเขาอุตส่าห์ทายมากันเต็มเลยอะนิ <c oughs> ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการขโมยเงินค่าควายทําให้ตายได้ใช่พี่เสี่ยวเต้นะ <c oughs> ต้องบอกให้ไทยตูนแต่งแบบยาวๆแล้วล่ะ,ละ <c oughs> จะเอาแบบเล่ากันครึ่งชั่วโมงเลยนะ คือเล่าที่ว่าเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่ 2, ส 3, ส 4, จำไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเรื่องหลายๆตัวเดี๋ยวจะเชิญลุงโก้เข้ามาพากด้วยนะฮะสนุกสนุกด้วยกันมันบางทีมันก็อาจจะตลกนะก็จะถือสากันนะฮะมีหลายๆแบบก็ถือว่าการแบบละลายพฤติกรรมเรื่องเรื่องเรื่องหลอนก่อนที่จะเข้านอนนะครับคุณชื่อฟ้าบอกจบไวจังคลาสิกสุดยอดลักป่าลักป่าคุนทะมืดชมกันแหละ ก็ขอบคุณมากชอบไม่ชอบก็แจ้งบอกกันได้นะครับดูเหมือนว่าในกระตูนเนี่ยในในในย้อนหลังก็จะมีในเพลย์ลิสต์แต่ว่าดูสดๆก็จะสนุกกว่าเนาะได้ได้พูดได้คุยกันดูย้อนหลังก็อาจจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเผื่อใครจะดูก็ลองค้นหาดู